ในวงการการเมืองและต้องถือว่าเป็นข่าวใหญ่ในระดับประเทศนะครับการเลือกตั้งเป็นประตูที่คนเชื่อว่าจะมี การทําให้ประเทศมีนายกคนใหม่สําหรับคนที่ชอบนายกคนเดิมที่เป็นหลังปี57มา45ปีแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นประตูให้ได้นายกคนเดิมเข้าสู่การเลือกตั้งอย่างไม่ขี้ดูขี้เหล่คนที่ไม่ชอบคาดหวังว่านายกคนใหม่จะมาเปลี่ยนประเทศไปพักเพื่อไทยเป็นพักซึ่งคนมองกันว่าเป็นอันดับหนึ่งแน่ๆในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับกระแสข่าวพักเพื่อไทยจะชูใครเป็นนายกมีความไม่ชัดเจนแต่ว่าในโซเชียลมีเดียนั้นเกิดกระแสข่าวว่าพักเพื่อไทยจะชูคุณชัดชาติเป็นนายกรัฐมนตรีเป็น ดีเด่นนายกเบอร์หนึ่งไม่ใช่คุณหญิงสุดารัตน์และเกิดความสับสนเกิดความปั่นป่วนในวงการการเมืองขึ้นมาเพราะว่าจริงๆแล้วยังไม่มีมติพักอย่างเป็นทางการคุณชัดชาติเป็นนักการเมืองหน้าใหม่เข้ามาสู่การเมืองไม่นานนะครับเป็นรัฐมนตรีช่วยและขยับขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีคมนาคมในสมัยรัฐบาลยิง่งลักษณ์และมีชื่อเสียงอย่างรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะความสามารถในการอธิบายแนวคิดอธิบายภาพรวมของปัญหาและ ทำให้คนรู้สึกว่ามีความหวังในการเปลี่ยนประเทศเวลาเห็นคุณชัดชาติถึงแม้การทํางานของคุณชัดชาติจะยังไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าถูกสารมนุนบอกว่าโครงการต่างๆคุณชัดชาตินั้นทําไม่ได้เพราะประเทศไทยมีถนนลูกรังก็ตามการบอกว่าพักเพื่อไทยจะชูคุณชัดชาติทําให้เกิดกระแสะขึ้นมาว่าแล้วคุณหญิงสุดารัตน์จะไปไหนและจะดํารงตําแหน่งอย่างไรแต่ในสุดมีการชี้แจงจากฝั่งพักเพื่อไทยแล้วว่า เรื่องนี้ต้องรอมติพักและนั่นเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทำให้เห็นว่ากระแสของการใช้วิชามารกระแสของการสร้างประเด็นนะครับให้เกิดปัญหาภายในพักเพื่อไทยจากฝั่งซึ่งเหมือนกับจะอยากให้เพื่อไทยมีภาพของความขัดแย้งมีภาพของการแตกแยกได้ค่อยๆใช้เรื่องนี้เป็นลิ่มในการสร้างความขัดแย้งในพักทางที่ในพักไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรพักเพื่อไทยเป็นพักหนึ่งซึ่ง มียุทธศาสตร์ชัดเจนว่าชูการทำงานเป็นทีมคุณหญิงสุดารัตน์เป็นหนึ่งในนักการเมืองเก่าแก่ของกรุงเทพมหานครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาตั้งแต่ปี2535เพราะฉะนั้นจากวันนั้นจนถึงวันนี้หากพักไทยรักไทยไม่ถูกยุบหากประเทศมีการเลือกตั้งต่อเนื่องไม่มีรัฐประหารคุณหญิงสุดารัตน์ในปี62จะเป็นนักการเมืองที่คนกรุงเทพเลือกและไว้วางใจเกือบ30ปีน่าจะอาวุโสเป็นเบอร์ต้นต้นของกรุงเทพมหานครด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้น มีประสบการณ์ในการบริหารและจะเป็นผู้ซึ่งเห็นภาพรวมในการ ทำงานเรื่องการเมืองทำงานเรื่องสังคมทำงานเรื่องความมั่นคงส่วนคุณชัดชาติเป็นนักการเมืองหน้าใหม่มีความสามารถด้านธุรกิจมีความสามารถด้านการบริหารด้านอุตสาหกรรมแก้เศรษฐกิจเพราะทิศทางพักเพื่อไทยชัดเจนแล้วว่าเป็นพักซึ่งทำงานการเมืองเป็นทีมคุณหญิงสุดารัตน์ดูแลภาพ,าพรวมของประเทศดูแลเรื่องการพัฒนาใช้ประสบการณ์ซึ่งอยู่ในวงการการเมืองมา30ปีอาวุโสไปเบอร์ต้นต้นของประเทศนี้ด้วยซ้ำไปหากไม่นับรวมรุ่นคุณ ชวนนะครับส่วนคุณชัดชาตินําความคิดใหม่ๆเข้ามานะครับนำวิสัยทัศน์นำเรื่องอุตสาหกรรมนําการทําให้คนมีรายได้ดีขึ้นเข้ามาเป็นการผสมผสานกาันและเห็นภาพคุณหญิงสุดารัตน์ลงพื้นที่ก็เห็นภาพชัดเจนว่าคนต่างจังหวัดจํานวนมากคุ้นกับคุณหญิงสุดารัตน์คุณหญิงสุดารัตน์ลงไปที่ไหนภาพประชาชนโอบกอดภาพประชาชนแสดงความรักภาพประชาชนที่รู้สึกว่าคุณหญิงเป็น ตัวแทนของการเมืองไทยในช่วงปี2 5 1 4ช่วงความรุ่นเรืองของพรัคไทยรักไทยช่วงที่มีการเกิดบัตรทองช่วงที่มีการเกิดกองทุนหมู่บ้านช่วงที่มีการทำเรื่องโอท็อปสัญ,ญลักษณ์ของความหวังสัญ,ญลักษณ์ของการทําให้คนมีเงินมีประชาธิปไตยเป็นพร้อมๆกันนั่นคือภาพที่เกิดขึ้นในต่างจังหวัดและเป็นภาพซึ่ง ยังไม่มีใครทําได้เท่าคุณหญิงสุดารัตน์นะครับเป็นภาพซึ่งหากเทียบกับคู่แข่งสําคัญของพรรคหรือว่าอาจจะไม่ใช่คู่แข่งสําคัญของพรรคเพื่อไทยแต่พยายามจะวางตัวเองเหมือนกับตัวเองเป็นคู่แข่งของพรรคเพื่อไทยโดยการดูดอดีตคนของพรรคเพื่อไทยไปนั่นคือพรรคพลังประชารัฐนั้นหลายคนในพลังประชารัฐที่ดูดย้ายจากเพื่อไทยไปอยู่พลังประชารัฐหรือท่านอื่นๆก็ตามนะเวลานี้พอไปลงพื้นที่ปลาศัยในพื้นที่ สภาพเป็นแบบนี้คือตอนอยู่เพื่อไทยมีคนฟังแต่ย้ายไปพักใหม่ท่านผู้ชมดูเองปลาัยให้เก้าอี้ฟังนะครับเก้าอี้ไม่ได้เป็นคะแนนเก้าอี้ไปเลือกตั้งไม่ได้ย้ายพักปุ๊บ คะแนนหายย้ายพักปุ๊บประชาชนที่ไปฟังไม่มีมีแต่เก้าอี้ไปฟังเก้าอี้ไปเลือกตั้งไม่ได้เพราะฉะนั้นยุทธาศาสตร์ในการต่อสู้ในสนามเลือกตั้งครั้งนี้เสียงประชาชนทั้งประเทศสําคัญเสียงโซเชียลสำคัญเสียงของกรุงเทพสําคัญการทํางานเป็นทีมสําคัญโจทย์ของคนไทยในการเลือกตั้งครั้งนี้คือต้องเข้าใจว่าทุกพักเสนอการแข่งขันเป็นทีมพักเพื่อไทยนะครับชัดเจนแล้วว่า จะลงสนามเลือกตั้งโดยการทํางานเป็นทีมมีคุณหญิงสุดารัตน์มีคุณชาชาติมีคุณกิติรัตน,น,อน,อนอ์นรรณอมีท่านชัยกเกษมนิติสิริอดีตอายการสูงสุดพักไทยรักษาชาติมีคนอย่างคุณจตุรลณฉายแสงอดีตรองนายกตัวแทนฝ่ายประชธาธิปไตยมีคนอย่างคุณพิชัยนริศพันธ์ซึ่งวิภาษวิจารณ์การทํางานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้วมาอยากต่อเนื่องยาวนานหรือแม้กระทั่งพักประชาธิปัตย์มีคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะ และคุณกรจาติกาวนิชเป็นผู้นําทีมเศรษฐกิจมันทุกพักเขามีตัวละครแบบนี้ชัดเจนเลือกเพื่อไทยได้สุดารัฐชัดชาติเลือกไทยรักษาชาติได้คุณจตุลลนคุณพิชัยเลือกประชาธิป,ปัตย์ได้คุณอภิสิทธิ์ได้คุณกรแต่สําถามที่สังคมต้องถามคือแล้วถ้าเลือกพลังประชารัฐจะได้ใครเลือกพลังประชารัฐจะได้ใครได้คุณสมคิดจาตุรสีพิทักษ์หรือไม่ได้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจหรือไม่ได้คุณสมศักดิ์เทพสุทินหรือไม่ จะได้พลเอกประยุทธ์หรือไม่พลเอกประยุทธ์ก็ยังไม่เตมตอบและถ้าได้พลเอกประยุทธ์จะได้พลเอกประวิทธ์มาด้วยหรือไม่จะได้พลเอกอนุพงศ์มาด้วยหรือไม่นั่นต่างหากที่เป็นคําถามที่สังคมต้องถามเพื่อไทยชัดเจนทํางานเป็นทีมชูคุณหญิงสุดารัตน์ชูคุณชาติชาติผสมจุดแข่งของทุกคนในพรรคคุณหญิงสุดารัตน์กับคุณชาติชาติเป็นแค่ตัวละครสองคนของพรรคซึ่งมีทรัพยากรพร้อมเช่นเดียวกับไทยรักษาชาติหรือประชาธิปัตย์ที่เขาทํากันคําถามคือพลังประชารัฐ อยากเป็นรัฐบาลเวลานี้กล้าบอกประชาชนไหมว่าเมื่อไหร่พลังประชาัฐเป็นท่านรัฐบาลเนี่ยจะชูใครเป็นรัฐมนตรีนั่นคือสิ่งที่ประชาชนต้องถามกันติดตามโอวิวได้ไหมนะครับ17นาิกา30ถึ18นาฬิกาทางช่อง Voice ทางเพจ Voice TV Overview และเว็บไซต์ VoiceTV.co.th ครับสวัสดีครับ